ยินดีต้อนรับนะคะมาที่คริสจักรบันดันไลฟ์ในเช้าของวันที่หลายๆที่เรียกว่าเป็นวันอีสเตอร์หรือถ้าเป็นเราเราก็เปลี่ยนเรียกชื่ออีกอชื่อหนึ่งก็ยังได้นะคะว่าเป็นวันที่องค์พระเยซูคริสตทรงฟื้นคืนพระชนวันนี้เป็นวันที่คริสเตียนทั่วโลกนะคะได้ร่วมเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ในความคิดเห็นของหญิงแล้วนี่เป็นหนึ่งในวันที่มีความสำคัญไม่ได้น้อยไปกว่าวันที่พระเยซูคริสตได้ทรงเสด็จลงมาบนโลกเลย เพราะว่าเมื่อองค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงเสด็จมาบนโลกแล้วพระองค์ทรงกระทํากิจมากมายหลายประการแต่ถ้าเกิดงานของพระองค์ไม่สําเร็จลงโดยผ่านทางการที่พระองค์ฟื้นคืนพระชนทั้งหมดทั้งสิ้นที่พระองค์ทรงทาก็ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งหมดทั้งสิ้นที่พระองค์ทรงทําเราก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรด้วยดังนั้นเช้าวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ด้วยกันนะคะให้เราขอบคุณพระองค์ก่อนนะคะ พระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับองค์พระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้ทรงเปิดประทานมาให้กับเราลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะที่ได้ทรงสอนให้เราได้เรียนรู้ถึงชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ตั้งแต่ก่อนที่พระเจ้าทรงสร้างโลกว่าองค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงอยู่ร่วมณตรงนั้นด้วยและพระองค์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์และในวันที่เราเฉลิมฉลองกันนี้คือวันที่คล้ายกับวันที่พระองค์เป็นขึ้นจากความตายเราขอบคุณพระองค์ที่วันนี้พระวจนะของพระองค์จะชี้แจงให้เราได้ เห็นถึงความจริงทั้งมวลและทําให้เราได้เข้าใจและสามารถที่จะดําเนินชีวิตได้อย่างที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยไว้ให้เราเราขอบคุณพระองค์และขอถวายพระเกียรติและคําสรรเสริญทั้งสิ้นแด่พระองค์ลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์อเมนให้เราเปิดมาดูด้วยกันนะคะในหนังสือโรมบทที่สามโรมบทที่สามจะทําให้เราได้เห็นถึงภาพแห่งความจริงในการที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตาย นี่จะเป็นข้อพระคัมภีร์ที่เราจะอ่านยาวนิดนึงนะคะแต่บัดน,นี้ได้ปรากฏแล้วว่าความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือกฎบัญญัติธรรมาบัญญัติกับพวกผู้เผยพระวจนะเป็นพยานอยู่คือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งทรงประทานโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แก่ทุกคนที่เชื่อเรามีความชอบธรรมเมื่อเราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นี่เป็นความชอบธรรมที่พระองค์ทรงเปรดประทานให้กับเรา เพราะว่าคนทั้งหลายไม่ต่างกันเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้นะคะว่าเมื่อเขาเกิดมาแล้วเมื่อถึงวัยหนึ่งหลายคนก็เริ่มที่จะทำบาปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ข้อ24แต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าเราเห็นหลายที่นะคะที่คนพยายามที่จะ ไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆพยายามจะเอามูลค่าต่างๆไปมอบแล้วเราก็จะเห็นชื่อของเขาเขียนเอาไว้บนทางเข้าประตูบ้างข้างกําแพงบ้างหลังเก้าอี้บ้างตรงนู้นตรงนี้เต็มไปหมดถ้าเกิดว่าความชอบธรรมหรือความรอดมาได้โดยผ่านทางการจ่ายเยอะๆแล้วเราล่ะที่มีไม่ได้เท่ากับคนอื่นเราอาจจะไม่ได้รับถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ยุติธรรมกับใครเลย สำหรับพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงรักมนุษย์ทุกคนพระองค์ทำให้ทุกคนได้รับความเท่าเทียมกันยุติธรรมเหมือนกันไม่ต้องเอาเงินมาถวายไม่ต้องเอาเงินมามอบให้เพื่อนแลกกับความรอดพระองค์ประทานพระเยซูคริสต์พระองค์ขออย่างเดียวที่มนุษย์ทุกคนทำได้เชื่อเชื่อว่าพระองค์เสด็จมาบนโลกนี้พระองค์กำเนิดจากหญิงพรหมจรรย์พระองค์ไม่มีบาปพระองค์ยอมเจ็บปวด พระองค์ยอมตายเพื่อเราบนไม้กางเขนและที่สําคัญในวันที่สามพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายเมื่อเชื่อตามนั้นง่ายๆใครก็ทําได้ไม่ว่าการศึกษาสูงแค่ไหนไม่ว่าการศึกษาน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจนแค่นี้เชื่อได้พระองค์บอกว่ารอดเลยชอบทำโดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว พระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นที่ลบล้างพระอาชญาโดยพระโลหิตของพระองค์โดยความเชื่อจึงได้ผลทั้งนี้เพื่อสำแดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้าในการที่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทยัยและทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้นและเพื่อจะสำแดงในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมและทรงโปรดให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วยความชอบธรรมเป็นสิ่งที่ทำให้เรา สามารถมายืนอยู่จำเพาะพระพักของพระเจ้าได้โดยไม่รู้สึกว่าตะขิดตะขวงใจไม่รู้สึกสู้หน้าพระองค์ไม่ได้เมื่อเราเชื่อในองค์พระเยซูคริสตเมื่อเรารู้ว่าพระองค์เป็นขึ้นจากความตายแล้วและณวันนี้พระองค์ยังทรงพระชนอยู่ยังประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าในสวรรคสถานเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์เมื่อเรารู้ว่าบาปทั้งสิ้นที่เราได้ทํามาพระองค์ทรงยกโทษให้หมดแล้วเราอยู่ในพระองค์แล้ว เราสามารถมายืนอยู่จำเพาะพระพักพระองค์ได้ด้วยใจกล้าหาญพระคัมภีร์บอกว่าเราสามารถมายืนจำเพาะพระพักของพระองค์ได้ด้วยใจกล้าหาญในหนังสือฮีบรูบทที่สี่ข้อสิบหกเปิดมาดูด้วยกันนะคะฮีบรูบทที่สี่ข้อสิบหกพระคัมภีร์บอกว่าฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ พระคัมภีร์บอกว่าให้เรามีใจกล้าได้แล้วกล้ามายืนอยู่จำเพาะพระพักของพระองค์มายืนอยู่จำเพาะพระที่นั่งของพระองค์มารับความช่วยเหลือจากพระองค์เราไม่ต้องหวาดกลัวเราเป็นคริสเตียนเราออกไปประกาศให้คนมากมายได้รู้ว่าพระเจ้ารักเขาพระเจ้าอยากจะช่วยเหลือเขาพระเจ้าทรงแสนดีพระเจ้าส่งพระเยซูคริสต์ลงมาบนโลกมาทนทุกข์ทรมานแทนเขาตายเพื่อเขาและเป็นขึ้นจากความตายเราประกาศข่าวดี ดังนั้นไม่ใช่เรื่องที่ถูกเมื่อเขามารับความรอดแล้วเราบอกว่าระวังนะเดี๋ยวพระเจ้าจะจัดการเมื่อวานเนี่ยเผลอด่าคนหนึ่งที่ขับรถปาดหน้าใช่ไหมระวังคอยดูเดี๋ยวพระเจ้าจะเล่นงานเธอพระเจ้าไม่ได้ทําอย่างนั้นพระเจ้าเป็นพ่อที่แสนดีในห้องนี้มีหลายคนเป็นพ่อแล้วและพ่อที่ดีคือบุคคลที่รักลูกอย่างสุดใจไม่ยินดีเมื่อลูกทําผิดแต่อยากให้ลูกกลับใจและอยากจะช่วยเหลือลูก ให้ลูกได้กลับคืนสู่สภาพที่ดีใหม่พระเจ้าประเสริฐยิ่งกว่านั้นพระเจ้าต้องการจะช่วยเหลือเมื่อเราทำผิดพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องห่วงพระเยซูรับไว้แล้วแต่จิตสำนึกที่ฟ้องอยู่นั้นต้องขอโทษพระเจ้านะต้องกลับใจใหม่และอย่าไปทำอย่างนี้อีกพระเจ้าทรงแสนดีเราสามารถมีใจกล้ามายืนอยู่จำเพาะพระพาของพระองค์ได้ดังนั้น เราไม่ควรที่จะกล่าวหาพระเจ้าพระคัมภีร์บอกหลายครั้งหลายคราวว่าพระเจ้าแสนดีพระเจ้าประเสริฐพระเจ้าเป็นพ่อดังนั้นเราอย่าไปบอกว่าพระเจ้าไม่ได้จัดเตรียมอะไรให้พระเจ้าให้เราอยู่อย่างทุกข์เข็นเหลือเกินพระเจ้าไม่ได้ช่วยให้เราหายจากโรคภัยไข้เจ็บพระเจ้าไม่ได้ช่วยให้เราพ้นจากนี้สินหรือภาระต่างๆในสมัยพันธสัญญาเดิมนะคะซึ่งองค์พระเยซูคริสต์ทรงประทับอยู่ใน พันธสัญญาเดิมนะพระเยซูคริสตทรงประทับอยู่ในพันธสัญญาเดิมจวบจนวันที่พระองค์เป็นขึ้นจากความตายนั่นคือการสถาปนาพันธสัญญาใหม่ในสมัยพันธสัญญาเดิมพระองค์ออกไปเสด็จไปทําคุณประโยชน์คุณงามความดีช่วยเหลือแล้วก็รักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียนทุกคนที่มาพระองค์รักษาถ้าเพียงแต่เขาเชื่อและเมื่อวันที่พระองค์ทรงถูกโบยตีพระคัมภีร์บอกว่า โดยรอยบาดแผลเคียนตีของพระองค์เราทั้งหลายจึงได้รับการรักษาแล้วแต่เมื่อพระองค์ถูกโบยตีขนาดนั้นและในบนไม้กางเขนพระองค์งทรงเอาความยากจนไปไว้ที่พระองค์เพื่อให้เราทั้งหลายมั่งมีพระองค์ทำเพื่อให้เกิดพันธสัญญาใหม่และเราเข้ามาอยู่ภายใต้พันธสัญญาใหม่เพราะพระองค์เป็นขึ้นจากความตายเรามาอยู่ในพันธสัญญาใหม่ที่ดีกว่าพันธสัญญาเดิมและเราบอกว่าพระองค์ไม่รักษาแล้วพระองค์อยากให้เรายากจน พระองค์อยากจะให้เราทนทุกข์ทรมานลองนึกภาพนะคะในห้องนี้บางคนเป็นคุณพ่อที่ทํางานได้เงินเดือนค่อนข้างเยอะจัดห้องให้ลูกอยู่จ่ายเงินค่าเทอมให้ลูกได้ไปลูกตัดสินใจไปนอนอยู่ใต้สะพานลอยไม่ไปโรงเรียนและลูกไปบอกกับเพื่อนว่าอ๋อพ่อฉันไม่มีบ้านให้ฉันอยู่หรอกพ่อฉันเขาไม่ส่งเสียให้ฉันไปโรงเรียนคุณไปว่าพ่อได้ยังไงในเมื่อพ่อจัดให้หมดแล้วคุณไม่รับเอง เป็นความผิดของบุคคลที่จัดเตรียมให้ไหมไม่ใช่เป็นความผิดของคนที่ไม่อยากรับเองดังนั้นอย่ากล่าวโทษพระองค์อย่ากล่าวหาพระองค์ทั้งๆที่พระองค์บอกแล้วว่าพระองค์จัดอะไรให้ให้อะไรกับเราไว้นี่คือพระสัญญานี่คือพระพรที่พระองค์ประทานให้เพราะว่าเราอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์เพราะองค์พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายแล้วเพราะเราเป็นผู้ชอบธรรมแล้วเพราะเรามีจุดยืนที่ถูกต้องกับพระองค์แล้วดังนั้นวันนี้เราฉลอง เกี่ยวกับเรื่องของการที่พระองค์เป็นขึ้นจากความตายคริสต์มาสเราดีใจพระองค์เสด็จมาบนโลกนี้วันนี้เราดีใจพระองค์เป็นขึ้นจากความตายเพราะทั้งหมดที่พระองค์ทำตั้งแต่วันที่พระองค์ทรงเกิดความดีทั้งหมดที่พระองค์ไม่ทำบาปเลยจวบจนเมื่อวันที่พระองค์เริ่มต้นทำงานรับใช้ทำการอัศจรรย์ต่างๆจวบจนวันที่พระองค์ยอมทนทุกข์ทรมารและถูกตรึงบนไม้กางเขนทั้งหมดสำเร็จลงและเป็นจริงได้เพราะพระองค์เป็นขึ้นจากความตายนั่นเองดังนั้น ขอให้เรารับรู้ว่าพระเจ้าจัดเตรียมอะไรไว้ให้กับเรารับรู้ว่าความรักที่พระองค์มีมให้กับเรามากขนาดไหนและรับในสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้และร่วมเฉลิมฉลองด้วยกันและนําข่าวดีนี้ออกไปบอกกับคนอีกมากมายเอเมนไหมคะ ให้เราขอบคุณพระองค์ด้วยกันค่ะพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับองค์พระเยซูคริสต์ลูกขอบคุณสำหรับของขวัญชิ้นเลิศที่สุดที่ไม่มีใครสามารถประทานให้กับเราได้เว้นแต่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวลูกขอขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ลูกขอบคุณที่องค์พระเยซูคริสต์เสด็จมาเป็นตัวแทนของเราขอบคุณที่พระองค์ทรงรับทั้งสิ้นที่ไม่ดีเอาไว้บนพระองค์เองและพระองค์เป็นขึ้นจากความตายในวันที่สาม เพื่องานทั้งสิ้นของพระองค์จะสําเร็จและให้เราได้รับทั้งสิ้นที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ให้เพื่อชีวิตของเราจะมีชัยชนะเพื่อชีวิตนิรันดร์ของเราจะได้อยู่ร่วมกันกับพระองค์เราขอพระองค์ทรงโปรดให้เราได้สํานึกถึงความจริงในข้อนี้และทําให้เราได้เป็นผู้ที่มีส่สวนในการทํางานรับใช้มีส่วนในการเป็นพยานถึงข่าวดีนี้ แล้วขอเฉลิมฉลองการเป็นขึ้นจากความตายของพระองค์ในทุกๆวันในชีวิตของเราแล้วขอสรรเสริญพระองค์ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในชีวิตของเราลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เอมน